อาการอาการแสดงและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาของโรคไตเรื้อรังเมื่อเซลล์หรือหน่วยไตที่เราเรียกว่าเนฟรอนนั้นถูกทำลายร่างกายก็จะเกิดการปรับตัวโดยทำให้เซลล์หรือหน่วยไตที่เหลืออยู่นั้นขยายใหญ่ขึ้นเกิดเป็นภาวะเนฟรอนไฮเปอร์โทรฟีซึ่งหน่วยไตที่เหลืออยู่ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นเพื่อชดเชยการทำงานของหน่วยไตที่สูญเสียไปทำให้มีการกระตุ้นการหลั่งแองจิโอเทนซิน2มากขึ้นทำให้แรงดันภายในกรวยไตหรืออินทราโกลโมรูลาร์เพรสเชอร์สูงขึ้นเพื่อให้เกิดการกรองมากขึ้นเมื่อแรงดันภายในกรวยไตสูงขึ้นก็ทำให้เกิดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะซึ่งโดยปกติแล้วกรวยไตจะไม่กรองโปรตีนออกมาเมื่อโปรตีนถูกกรองออกมาก็จะถูกดูดกลับที่ท่อไตส่วนต้นทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งสารจำพวกตอบสนองต่อการอักเสบออกมาและสารเหล่านี้ก็จะทำลายหน่วยไตและเกิดเป็นวงจรต่อเนื่องเช่นนี้ไตก็จะถูกทำลายอย่างต่อเนื่องนั่นเองโดยทั่วไปผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังในระยะที่1และ2นั้นมักจะไม่แสดงอาการแต่อาจพบความผิดปกติของระดับยูเรียในเลือดที่เรียกว่าค่าบลัดยูเรียไนโตรเจนหรือเรียกสั้นๆว่า BUN และค่าซีรัมครีตินีนซึ่งตัวย่อที่เราจะเห็นในผลตรวจทางห้องปฏิบัติการก็คือ SCR เดี๋ยวเราจะพูดถึงความผิดปกติของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งนึงนะคะแต่เมื่อการก้าวหน้าของโรคเข้าสู่ระยะที่3จะพบความผิดปกติของแร่ธาตุและอิเล็กโทรไลต์เพิ่มขึ้นในระยะนี้จะเริ่มมีอาการระดับอ่อนถึงปานกลางและหากผู้ป่วยมีการก้าวหน้าของโรคไปถึงระยะที่5คือระยะที่เกิดไตวายแล้วจะมีอาการแสดงในระดับปานกลางถึงรุนแรงซึ่งอาการเบื้องต้นที่มักพบในโรคไตระยะเรื้อรังที่3ได้แก่อาการเหนื่อยอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนไม่อยากอาหารกดหลั่งในกระเพาะอาหารมากปวดศีรษะน้ำหนักลดและหากผู้ป่วยมีอาการก้าวหน้าของโรคจนกระทั่งนำไปสู่ภาวะไตวายซึ่งก็คือโรคไตเรื้อรังระยะที่5ก็จะพบอาการผื่นคันสีผิวคล้ำลงคลื่นไส้อาเจียนมากขึ้นเป็นตะคริวปวดกล้ามเนื้อกดหลั่งในกระเพาะอาหารมากขึ้นทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารท้องผูกอ่อนเพลียมีภาวะเลือดออกผิดปกตินอนไม่หลับปัสสาวะตอนกลางคืนเกิดภาวะซีดและโลหิตจางนอกจากนี้ยังอาจมีอาการแสดงทางระบบหลอดเลือดและหัวใจซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือผู้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นไปอีกมีอาการบวมไขมันในเลือดสูงหัวใจห้องล่างซ้ายโตภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดภาวะขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติรวมถึงอาการแสดงทางระบบประสาทเช่นอาการซึมเศร้าอาการตื่นตระหนกมีความจำเสื่อมเป็นต้นและอาจมีอาการแสดงทางระบบทางเดินอาหารได้แก่การมีภาวะเลือดออกทางเดินอาหารมีลมในกระเพาะอาหารหรือมีภาวะกรดไหลย้อนที่เราเรียกว่าเกิร์ดนอกจากนี้อาจมีอาการปัสสาวะออกน้อยจำนวนครั้งของปัสสาวะลดลงมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะซึ่งจะสังเกตเห็นเป็นฟองมากขึ้นและอาจมีสมรรถภาพทางเพศลดลงในการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินการทำงานของไตนั้นสามารถทำได้โดยการตรวจค่า BUN ซีรัมครีตินีนครีตินีนคลีแรนซ์ GFR อิเล็กโทรไลต์ไวทัลไซน์ยูรินแอนาลิซิสยูรินโปรตีนยูริน24 hours ยูรินครีตินีนและยูรินเอาท์พุตซึ่งในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะแรกอาจพบความผิดปกติเพียงมีค่าระดับยูเรียและซีรัมครีตินีนสูงขึ้นแต่เมื่ออัตราการกรองของไตลดลงอย่างต่อเนื่อง
โรคก้าวหน้าไประยะที่3ถึง5อาจพบความผิดปกติดังต่อไปนี้ระดับโพแทสเซียมแมกนีเซียมในเลือดสูงขึ้นระดับฟอสเฟตในเลือดสูงขึ้นระดับไบคาร์บอเนตแคลเซียมในเลือดลดลงระดับอัลบูมินในเลือดลดลงฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตลดลงปริมาณเหล็กในร่างกายลดลงระดับฮอร์โมนเอริโทพอยตินลดลงพบอัลบูมินในปัสสาวะระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงขึ้นและระดับวิตามิน D3 ลดลงซึ่งจากอาการและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการทำงานของไตที่ลดลงซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังได้แก่โลหิตจางความผิดปกติของสมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ภาวะเลือดเป็นกรดความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุและกระดูกและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด